เหมือนกับว่าอัพค่าตัวดังแล้วเรื่องมากไม่รับบทนู้นบทนี้ที่เสนอให้บ้างล่าสุดนี้ก็มีอีกแล้วจ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะคะกับสาวกุ๊บกิ๊บนะเขาบอกว่ามีไปจับภาพได้ว่าสองหนุ่มมาริโอกับสาวกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขาไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็มีภาพพาราซีหลุดออกมาเป็นแบบวิวอะเหรอก็คือแบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพอก็เลยร้อนถึงเรื่องราวไปที่ครอบครัวของสาวเขาเขาบอกว่าเนี่ยตายแล้วช่วงนี้พ่อแม่ก็จะไม่ปลื้มนะเพราะว่าตกเป็นข่าวมากลูกเขาเสียหายทั้งที่หนุ่มลูกครึ่งมาริโอมาเรอร์นะคะเคยออกมาพูดเปล่าๆเรื่องห่วงสาวกุ๊บกิ๊บหวานใจไปเที่ยวเสม็ดเป็นแค่การพักผ่อนตามภาษาไม่มีอะไรแอบแฝงแต่กระแสข่าวเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีวี่แววค่ะว่าจะเลิกรากลับยิ่งโหมกระพือหนักจนมีข่าวเมาว่าคุณแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยชักเริ่มไม่พอใจที่ลูกสาวเสียหายถึงขั้นที่หนุ่มมาริโอเนี่ยไปขอเข้ามากันเลยจริงหรือเปล่าคะไม่มีนะครับไม่มีถึงกับขอเข้ามาครับแต่ว่าเขาก็เข้าใจครับว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะครับเราก็แค่ไปเดินเที่ยวแล้วก็มีคนถ่ายรูปเราอะครับโอ้ก็รับผิดชอบนะครับเพราะว่าโอ้ก็เป็นผู้ชายครับเราเป็นสุภาพบุรุษเราก็ต้องออกมารับแทนนะครับเพราะว่าข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นโอ้ไม่ได้เสียหายครับผู้หญิงเสียหายก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจครับว่าเราบางทีในเน็ตอะครับพี่ไปว่าคลิปเสียหายอะไรเงี้ยครับโอ้คิดว่าเราทำไมเราไม่ให้กำลังใจกันนะครับและเพราะว่าข่าวเมาส์ที่ลือหึงไปทั่วนี่เองนะคะเลยทำให้งานโชว์ตัวของน้องโอ้ที่มารุมมาตุ้มอยู่ไม่กล้าจ้างปฏิเสธไปหลายรายแล้วจะว่ายังไงบ้างคะคงไม่มีนะครับเพราะว่าข่าวก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับโอ้คิดว่าเพราะว่าโอ้ก็แค่เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงที่แค่ไปพักผ่อนปกติครับคงไม่มีเกี่ยวกับงานครับทุกวันนี้โอ้ก็ทำหน้าที่ของโอ้ให้ดีที่สุดโอ้ก็ไม่ได้ทำให้วัยรุ่นหรือเด็กๆที่ชอบโอ้ดับต้องเสียใจครับเพราะว่าผมว่าแฟนคลับที่รักโอ้จริงๆก็น่าจะรู้ครับเพราะว่าโอ้แค่ไปพักผ่อนนะครับพี่เรื่องงานนะคะหนุ่มโอ้เขาไว้ใจได้อยู่แล้วล่ะค่ะและแม้จะโดนข่าวเฉาแรงขนาดนี้นะคะก็ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสาวกุ๊บกิ๊บกับเจ้าตัวสั่นคลอนได้หรอกค่ะเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ได้เป็นคณะอย่างนี้เยอะแยะแต่เห็นรูปแล้วก็ต้องชมนะคะว่ารูปร่างดีกันทั้งคู่เลยนะคะสมกับเป็นเด็กวัยรุ่นที่แข็งแรง